ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับข่าวความบันเทิงในแวดวงคนดังที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันแล้ววันนี้เราขอข้ามฟากมาอัปเดตข่าวของเบสวิชยุทธฟุ้งอีเวนลูมแหล่งเรียนต่อด้านนิเทศศาสตร์เป็นนักแสดงหน้าใหม่ไฟแรงอีกรายของวงการไปแล้วสำหรับหนุ่มเบสของเราที่โด่งดังจากบทนาในละครสุดแค้แสนรักเรียกได้ว่าละครจบปุ๊บงานอีเวนต์ก็รุมตามจีบกันเพียบแต่แม้หลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าพอเริ่มมีงานเข้าแบบนี้แล้วหนุ่มเบสของเราจะจัดสรรเวลาในเรื่องงานและเรื่องเรียนยังไงไหนจะเรื่องคิวที่อาจจะมีชนกันโดยล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าอยากเรียนต่อด้านนิเทศศาสตร์ด้วยหลังจบม.6งานนี้คงต้องใช้ความพยายามกันหน่อยนะจ๊ะหนุ่มเบสก็เบสก็จะแบบถ้าเบสมีเรียนหรือต้องลาเรียนอะไรครับเบสก็จะส่งใบลาไปที่โรงเรียนครับไปคุยกับวิชาการให้รู้เรื่องอะไรครับแล้วก็ไปตามงานทีหลังครับก็รู้สึกภูมิใจครับรู้สึกดีก็มันเป็นโอกาสครับก็ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสแล้วก็ต้องแบบก็ต้องคว้ามันไว้ครับก็ต้องตักตัวแล้วคุณพ่อคุณแม่เองนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าท่านก็เข้าใจครับว่าแบบเป็นงานแล้วนี่พอกระทบเรื่องเรียนเราแก้ปัญหายังไงในการที่จะต้องจัดสรรด้วยว่าเรียนให้ทันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเบสก็เบสจะมีเพื่อนที่สนิทเป็นกลุ่มเบสก็เหมือนแบบเขาจะคอยแบบตามงานให้คอยแบบดูแลงานให้อะไรเงี้ยแบบพอมีอะไรก็แบบไลน์มาบอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆเมื่อก่อนครับก่อนที่จะเข้าวงการอะไรเงี้ยเบสตั้งว่าจะเรียนวิศวะอินเตอร์จุฬาแต่ว่าแบบด้วยความที่แบบพอแบบเริ่มมีงานเยอะๆอะไรเข้ามาเงี้ยก็เหมือนแบบรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดสอบเข้าไปอ่ะสอบได้อะไรเงี้ยสมมติสอบได้เข้าไปแล้วแบบกลัวเข้าไปแล้วแบบจะเรียนไม่ไหวอะไรเงี้ยกลัวแบบการเรียนมันจะไม่โอเคมันจะดรอปก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยแบบคิดไปทางแบบนิเทศศาสตร์อะไรเงี้ยครับเรียกได้ว่าฮอตจริงๆเลยนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้และนี่ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของเราซุปตาที่เราได้นำมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันสำหรับครั้งหน้าจะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวของซุปตาคนดังคนไหนติดตามชมกันได้ครั้งหน้านะจ๊ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ